สวัสดีค่ะวันนี้ไอ้ก็พาเพื่อนมาอยู่ที่งาน11ปีของชมรมคนรักเด็กค่ะงานนี้จัดขึ้นที่ตึกแดงบางซื่อจังชั่นนั่นเองค่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาทั้งให้ทางชมรมคนรักเหรียญต้องเลื่อนจัดงานมีตติ้งประจำปีออกไปวันนี้เลคเชอร์บุ๊กจึงได้นำภาพบรรยากาศของงาน11ปีชมรมคนรักเหรียญมาย้อนให้ชมกันค่ะบรรยากาศภายในงานเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยแบบร้านค้าจากแบบพ่อค้ามากมายหลายร้านเลยค่ะแล้วก็รวมไปถึงการเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรื่องเหรียญกันนะคะที่สำคัญคือเขายังกิจกรรมให้แบบเล่นสนุกกันแบบโอ้มันมากๆเลยเดี๋ยวตามไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากบรรดาเพื่อนๆนักสะสมมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายสิ่งสะสมกันอย่างคึกคักรวมถึงกิจกรรมร่วมสนุกจากทางชมรมคนรักเหรียญพร้อมของรางวัลมากมายค่ะเราไปฟังความรู้สึกของผู้ก่อตั้งชมรมคนรักเหรียญกันดีกว่าค่ะว่าท่านรู้สึกอย่างไรกันบ้างกับคุณสมชายธรรมเวชประธานชมรมคนรักเหรียญค่ะก็ชมรมคนรักเหรียญเริ่มต้นมาจากเพื่อนสมาชิกที่นักชอบการสะสมเหรียญนะครับเราก็มองเราน่าจะมีการรวมอะไรกันมากขึ้นก็รวมกลุ่มก็คุยกันแล้วก็มีการหาของแลกเปลี่ยนอะไรกันนะครับเสร็จแล้วหลังก็มาบอกเฮ้ยถ้าอย่างนั้นน่าจะรวมเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยครับโอเคก็สมัยก่อนก็จะมีการนัดกันพอครบปีหนึ่งก็10 ธันวาทีหนึ่งก็นัดตามร้านอาหารมันเริ่มจัดงานเป็นโรงแรมก็ตอนนั้นก็คือมันครบรอบ3 ปีครั้งแรกจำได้ว่าไปเริ่มที่ทีเคพาเลทแล้วจนปีนี้ปีที่11นะครับวัตถุประสงค์หลักเราต้องการก็คือให้สมาชิกมานั่งเจอกันนะครับคนที่อาจจะรู้จักไม่รู้จักก็มาได้รู้จักกันนะครับตัวตนว่าแต่ละท่านเป็นอย่างไรนะครับรวมทั้งปีนี้ที่จัดมากขึ้นหน่อยก็คือเรามีการเชิญพ่อค้ามาด้วยนะครับเพื่อให้นักสะสมได้รู้จักหน้าตาพ่อค้าว่าโอเคท่านเหล่านี้นะเป็นคนขายนะโอเคเป็นคนที่น่าเชื่อถือได้นะครับแล้วนอกจากนั้นเราก็ยังมีเครื่องวัดโลหะซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นตัวที่เราค่อนข้างจะเป็นไฮไลท์ที่เราอยากจะให้เพื่อนสมาชิกมีอะไรที่สงสัยเกี่ยวกับตัวเหรียญนะครับอาจจะเอามาวัดค่าได้คือวันนี้เนี่ยการจะบอกว่าเหรียญแท้ไม่แท้เนี่ยนอกเหนือจากใช้สายตาแล้วเนี่ยผมว่าวันนี้มันต้องพิสูจน์กันด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับซึ่งในนั้นมันจะสามารถบอกได้ว่าโอเคเนื้อโลหะมันผสมอะไรบ้างนะครับมันใกล้เคียงกับอายุเหรียญแท้ไหมแค่นั้นเองนะครับได้ฟังความรู้สึกจากคุณสมชายธรรมเวชกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะไอเชื่อว่าในปีถัดไปทางชมรมจะมีเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นทุกๆปีเลยค่ะเราไปชมภาพบรรยากาศกิจกรรมร่วมสนุกกันต่อเลยค่ะว่าแต่ละท่านจะสนุกสนานกันขนาดไหนใครได้รับรางวัลอะไรกันไปบ้างและบรรยากาศบนเวทีเสวนาจะเป็นอย่างไรวันนี้เลคเชอร์บุ๊กได้เก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะวันนี้เราได้ทั้งความรู้แล้วก็มิตรภาพดีๆกับบ้านPAA เลยค่ะสำหรับใครที่มางานนี้โดยเฉพาะเลยนะคะทางชมรมเนี่ยเขาก็จะมีแจกเหรียญสวัสดีปีใหม่ค่ะเป็นรุ่นอรุณเทพบุตรอรุณเบิกฟ้ามีโชคมีชัยค่ะชื่อเป็นมงคลมากๆเลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆดูใกล้ๆเดี๋ยวเรามีรูปให้ดูก็ยังไงถ้าเพื่อนๆเนี่ยสนใจจะมามีตติ้งของทางชมรมเนี่ยทุกๆวันที่10ธันวาคมของทุกปีค่ะเขาก็จะมีการจัดมีตติ้งอย่างเงี้ยเป็นประจำเลยสถานที่เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะยังไงก็คอยติดตามข่าวสารจากทางชมรมได้เลยค่ะวันนี้ไอต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพจเราด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย